สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่22นะครับข้อ8ถึง14พระคัมภีร์ตอนนี้ผมให้หัวข้อว่าคำอุปมาเรื่องงานอภิเษกสมรสตอนที่2นะครับพระคัมภีร์ได้อ่านไว้อย่างนี้ว่าแล้วท่านจึงรับสั่งแก่ข้าราชการว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ถูกเชิญนั้นไม่สมกับงานเหตุฉะนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบใครๆก็เชิญเข้ามาในงานนี้พวกข้าราชการก็ออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีทั้งชั่วจนห้องโถงงานสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานจึงรับสั่งถามว่าสหายเอ๋ยเหตุไฉนจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงานผู้นั้นก็นิ่งอั้นและพูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้ออกไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้รับเชิญก็มีมากแต่ผู้ที่เลือกก็มีน้อยพระคัมภีร์ตรงนี้อย่างที่เราได้กล่าวในเมื่อวานแล้วว่างานอภิเษกเลี้ยงสมรสเนี่ยนะครับเขาจัดมาหลายวันแล้วก็เวลาที่เขาจัดงานนะครับเขาจะต้องเชิญส่งข้าราชการไปเชิญนะครับเมื่อส่งไปเชิญไม่มีใครมาก็เลยยกทัพไปตีเมืองนั้นซะหลังจากนั้นก็เชิญคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อมาก่อนนะครับเชิญเข้ามาปกติแล้วทำธรรมเนียมชาวยิวเวลาเชิญคนมานะครับมีหลายแบบนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบของคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เขาก็จะมีการมอบเสื้อให้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เผชิญยังให้เสื้อด้วยเพื่อจะให้ใส่มาในงานนะครับจะได้เหมือนกันนะครับและกันเองจะไม่มีข้ออ้างเลยว่าไม่มีเสื้อใส่นะครับเพราะเขาจะให้เสื้อมาด้วยจากพระคัมภีร์ตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าพระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับเราอันที่หนึ่งครับพระเมตตาทรงพร้อมประทานแก่ทุกคนพระองค์ไม่ได้ประทานเฉพาะชาวยิวตอนนี้พระองค์ได้ให้ข้าราชการของพระองค์คือบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าออกไปประกาศพระนามของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยชนะคนใดก็ตามออกไปประกาศข่าวประเสริฐทุกที่ทุกแห่งทั่วโลกและขอบคุณพระเจ้าครับเชิญทุกคนมาพระบิดาบอกว่าไปตามทางหลวงพบใครก็เชิญมาปรากฏว่าก็มากันเต็มหนวดครับนะฮะขอบคุณพระเจ้าข่าวประเสริฐถูกประกาศไปยังทั่วโลกนะฮะทุกคนทุกชาติทุกภาษาพระองค์ก็พร้อมจะรับมาด้วยพระเมตตาของพระองค์อันที่หนึ่งครับพระเมตตาทรงพร้อมประทานแก่ทุกคนอันที่สองพระกรุณาต้องอยู่กับการเคารพในพระคุณมีคนหนึ่งครับที่ไม่ได้ใส่เสื้อมาในงานคนอื่นก็ใส่เสื้อมาในงานเสื้อก็รับแจกไปแล้วถ้าเขาตอบได้บอกว่าเสื้อผมหายครับแล้วผมที่มานี่เพราะว่าผมรักท่านจริงๆแล้วก็มาท่านก็คงจะยกโทษให้แต่นิ่งอึ้งพูดไม่ออกเพราะอะไรครับเสื้ออาจจะอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะใส่เพราะตัวเองชอบแบบนั้นแบบนี้นะครับไม่เคารพพระคุณดังนั้นเองการปฏิเสธไม่ยอมสวมเสื้อเป็นการรับไม่ได้เท่ากับเป็นการดูหมิ่นเจ้าภาพคิดว่าตัวเองนั้นไม่ต้องการเสื้อคลุมนั้นเสื้อคลุมนะครับพระเจ้าได้ให้กับเราทุกคนเช่นเดียวกันเป็นเสื้อของความชอบธรรมและเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเราต้องใส่เสื้อของความชอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่นั้นเมื่อเราไม่ได้ใส่เสื้อของความชอบธรรมพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยและเมื่อไม่พอพระทัยก็มาถึงแบบเดียวกับคนเหล่านั้นที่เคยไม่ต้อนรับคนของพระเจ้านะครับเอาไปทรมานเอาไปฆ่าเสียนะครับพระพิโรธก็เกิดขึ้นจนพระองค์ต้องไปตีเมืองนั้นเช่นเดียวกันในตอนนี้แขกที่ถูกเชิญมาทั้งหมดเมื่อมีคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ยอมใส่เสื้อนั้นนะฮะที่พระองค์ได้ประทานให้พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระองค์ตรัสว่าจะมัดมือมัดเท้าคนนี้ไปทิ้งข้างนอกเพราะอะไรครับเขาไม่ยอมรับพระคุณพระพิโรธถูกเตรียมไว้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าวันนี้พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนพระกรุณาของพระองค์ให้กับคนที่เคารพในกฎกติกาในพระคุณของพระองค์แต่ขณะเดียวกันพระพิโรธก็พร้อมกับคนที่ไม่ยอมกลับใจไม่เห็นคุณค่าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราครับที่จะเห็นคุณค่าของพระคุณพระเจ้าและตอบสนองอย่างถูกต้องเจริญพรครับ